พบคนคลั่งรักหนึ่งอัตราบอยหยอดคำหวานใส่สีภรรยาเจี๊ยบหลังเห็นภาพเซตนี้หวานไม่แผ่วรักไม่มีจางมีแต่เข้มข้นขึ้นทุกวันสำหรับคู่ของบอยอนุวัฒน์แอนเจี๊ยบพิจิตราอย่างล่าสุดสาวเจี๊ยบได้โพสต์ภาพตัวเองลงในโซเชียลซึ่งเป็นภาพถือแก้วกาแฟเบาๆยิ้มมุมปากนิดๆพร้อมกับเสื้อผ้าสีพาสเทลละมุนตาพร้อมกับแคปชั่นติดความฮาตามสไตล์ความรักก็แบบนี้แหละพอฝั่งหนึ่งทนอีกฝั่งก็พระนครแอดพิจิตราดอทโคลเซ็ตงานนี้พอแฟนๆได้เห็นก็เข้ามากโดไลค์กันกระหน่ำส่วนหนุ่มบอยนั้นก็รับบทคนคลั่งรักภรรยาตัวเองเอามากมากนอกจากจะกดเลิฟแล้วยังหยอดคำหวานสวยครับชื่นชมสาวเจี๊ยบจนทำเอาคนโสดตาร้อนเผากับความน่ารักของทั้งคู่ไปเลยทีเดียว กรีนมีหลายอย่างต้องแบกขอเคลียร์หนี้หมดค่อยแต่งธันวาไม่อยากโยนภาระหนี้ให้กรีนเผยเรื่องแต่งธันวาไม่อยู่ในหัวยังมีภาระหลายอย่างต้องแบกบอกถ้าเลือกลงหลักปักฐานกับใครไม่อยากเอาภาระหนี้สิ่งโยนไปให้เขาทุกวันนี้มีความสุขบอกโชว์นิดนิดหน่อยหน่อยแต่งวิวแต่ไม่วิวธันวาไม่ต้องสแกนถ้าอยากใส่ก็ห้ามไม่ได้นานนานจะได้เห็นโมเมนต์ที่นางเอกสาวกรีนอัศดาพรสิริวัฒนกุลใส่ชุดว่ายน้ำอวดความเซ็กซี่สักทีแถมยังคงหวานใจอย่างพระเอกหนุ่มธันวาสุริยะจากไปเป็นตากล้องส่วนตัวให้ด้วยซึ่งสาวกรีนบอกว่างานนี้หายห่วงเพราะแฟนหนุ่มไม่ได้มีอาการหึงหวงใดๆที่เราไปเที่ยวด้วยกันล่าสุดก็ภูเก็ตจริงๆก็ไม่เชิงไปเที่ยวเหมือนไปทำรีทรีตมากกว่าไปดีท็อกร่างกายดีท็อกจิตใจก่อนกลับมาทำงานก็มีเวลาเจอกันบ้างค่ะแต่หลังจากนี้น่าจะไม่มีเวลาแล้วคือจริงๆธันวาเขาจะมาบ้านกรีนอยู่แล้วมาทำกับข้าวมาเล่นกับลูกชายเขาก็จะเจอกันแบบนี้อยู่แล้วแต่พอมีเวลาได้ไปเที่ยวด้วยกันก็ได้เติมเต็มช่องว่างกันมากขึ้นค่ะก็ทะเลาะกันดีอยู่ช่องว่างนั้นคือทะเลาะกันแล้วก็ใส่เติมเข้าไปหัวเราะก็ยังมีทะเลาะกันอยู่มันเป็นอะไรที่ขำขำเราก็มีคุยกันทะเลาะกันบ้างความเห็นไม่ตรงกันบ้างแต่สุดท้ายมันก็ลงตัวกันตลอดแต่เรื่องที่ทะเลาะก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรค่ะบอกแฟนหนุ่มไม่ห่วงเรื่องใส่ชุดว่ายน้ำเพราะตนไม่ได้เซ็กซี่วาบหวิวมากอยู่แล้วใช่ๆนานๆกว่ากรีนจะได้ไปต่างจังหวัดและนานๆจะได้ใส่ชุดบ้างอะไรบ้างไม่ค่อยได้ใส่ไปถ่ายก็ชวนเขาไปถ่ายด้วยจะได้มีรูปอัปเดตในไอจีบ้างเขาก็ไม่ห่วงนะแต่ก็แซวเขาไม่ได้อะไรนะเรียกให้กรีนกลับอย่างเดียวพอเธอร้อนแต่นี่คืออยากถ่ายไงสู้แดดสุดๆหัวเราะเขาไม่อยากให้เราถ่ายไหมไม่น่านะแต่พอกรีนไปถ่ายกับทะเลเขาเหมือนไม่ได้เล่นทะเลมานานกรีนก็ถ่ายรูปนางลงไปเล่นทะเลก็ดีดเป็นเด็กเลยดีใจใหญ่เล่นแบบสนุกมากนางบอกว่าคิดถึงโมเมนต์ตอนเด็กๆแต่หนูไม่อยากเล่นไงถ่ายรูปอย่างเดียวคือต้องสวยก็ขนไปหลายชุดแค่จริงๆไป7วันขนไปถ่ายรูปด้วยประมาณ 4-5 ชุดแล้วก็สลับกันแค่นั้นเองถ้าพอมีเวลาก็อยากจะไปเที่ยวบ้างถ้าเห็นในไอจีกรีนจะไม่ค่อยมีรูปไปทะเลเท่าไหร่ทำแต่งานแล้วก็มีรูปที่งานอะไรแบบนี้ก็เลยอยากให้เห็นรูปไลฟ์สไตล์ของตัวเองบ้างชุดว่ายน้ำก็เลือกให้เข้ากับรูปร่างเราใส่แล้วไม่โป้มากเกินไปไม่น่าเกลียดมากเกินไปก็จะโชว์นิดนิดหน่อยหน่อยแต่กรีนก็ไม่มีอะไรให้โชว์อยู่แล้วหัวเราะหมายถึงว่าก็ไม่ได้มีอะไรที่ใส่แล้วมันดูวาบวิวแต่เราก็ต้องเซฟตัวเราเองด้วยแบบน้ำว้าวสูงก็ไม่เลยไม่กล้าเหมือนกันค่ะยิ้มเขาไม่ห่วงค่ะกรีนก็ถ่ายมุมนี้เสร็จกรีนก็ถ่ายชุดว่ายน้ำอีกชุดหนึ่งเขาก็รอกรีนได้รูปที่ลงเขาก็ไม่ต้องสแกนก่อนค่ะต่อให้เขาบอกชุดนี้ไม่ได้นะกรีนก็ไม่จะใส่ได้ไม่ได้ก็คือต้องได้เขาก็ไม่งอนนะเขาก็เหมือนเข้าใจงานที่เราทำด้วยจริงๆเราถ่ายเพื่อลงรูปนะคนจะได้เห็นเราจะได้อัปเดตชีวิตเราด้วย
บอกทุกวันนี้มีความสุขเวลาทะเลาะกันก็แก้ปัญหากันได้ทุกครั้งกรีนไม่ได้ไปโฟกัสว่าต้องสถานะไหนกรีนรู้สึกว่าแค่วันนี้เรามีความรักให้กันและกันอยู่มันก็จะมีช่วงที่ความคิดเห็นเราไม่ตรงกันก็มีบ้างและมีช่วงอยากกลับมาแก้ไขไม่อยากทะเลาะกันแล้วเราควรกลับมามีความสุขกันดีกว่าไหมพอเราอายุมากขึ้นเราก็เริ่มอยากหาความสุขจริงๆเรื่องทะเลาะเลยเป็นเรื่องที่ทะเลาะกันแป๊บหนึ่งอีกแป๊บเราก็มาแก้ปัญหากันใช้เหตุและผลคุยกันมันแก้ไขกันเร็วมากด้วยความที่เราโตวุฒิภาวะโตมากขึ้นก็เป็นเรื่องปกติทะเลาะกันบ้างโน่นนี่กันบ้างแล้วก็กลับมาเป็นปกติอันนี้คือวิธีที่รักษาให้มันยืดยาวเราเอาความสุขเป็นหลักเขามีความสุขตรงนี้กรีนมีความสุขตรงนี้เราก็มาหาจุดตรงกลางกันถ้าไม่ได้เราก็ห่างกันแป๊บหนึ่งแล้วลองไปคิดทบทวนเรื่องของกันและกันก่อนให้มันเบาๆไม่ร้อนเย็นๆแล้วค่อยมาคุยกันเวลาที่ใช้ร่วมกันมาก็มีความสุขนะคะหลายๆอย่างที่กรีนมีปัญหาหรืออะไรที่กรีนรู้สึกว่ามันค้างคาใจกรีนก็จะปรึกษาเขาก็ให้คำปรึกษาที่ดีหรือเขารู้สึกว่าเขาค้างคาใจเรื่องนี้หรือทำไมเขาไปไม่ถึงตรงนี้สักทีก็จะปรึกษาเราก็จะมีทางออกให้ก็แปลกดีพอคุยกันก็มีทางออกให้กันและกันเนอะยังไม่คิดถึงเรื่องแต่งงานคำตอบก็คือยังแค่คิดไม่ออกหัวเราะนะตอนนี้กรีนยังรู้สึกสนุกกับงานกรีนมีอะไรหลายอย่างหลายโปรเจกต์เข้ามากรีนรู้สึกอยากทำออกมาให้มีคุณภาพที่สุดเหมือนพอมีเรื่องเราจะทำให้คิดโน่นนี่แล้วทำให้เราไม่โฟกัสเท่าไหร่อยากจะทำตรงนี้ให้เต็มที่กับมันมากๆตัวธันวาเองเขาก็ยังอยู่อีกช่องของเขาซึ่งเขาก็มีงานเข้ามาเยอะไม่อยากให้เราต้องมาตกลงอะไรกันเราต้องมาทำเรื่องตรงนี้แล้วทำให้เราหายไปจากเรื่องงานอยากให้โฟกัสเรื่องงานเยอะๆเรื่องแต่งงานจริงๆมันก็ยังไม่ได้มีในหัวเลยค่ะหัวเราะยังไม่ได้คิดเลยค่ะกรีนก็ไม่รู้ว่าวันหนึ่งในอนาคตกรีนอาจจะงานน้อยลงหรือกรีนรับงานละครน้อยลงหรือผันตัวไปทำธุรกิจก็อาจจะมองเรื่องครอบครัวมากขึ้นหรือเปล่ากรีนก็ยังไม่รู้แต่ณวันนี้กรีนมีครอบครัวมีคุณแม่มีน้องมีภาระที่เรายังต้องรับผิดชอบอยู่มีหลายอย่างที่เราต้องแบกอยู่คือมันหลายอย่างถ้าเกิดเราเลือกที่จะลงหลักปักฐานกับใครสักคนเราไม่อยากเอาภาระหนี้สินของเราโยนไปให้เขาด้วยเรารู้สึกว่าเราอยากจะให้มันเคลียร์ให้ครบจบแล้วมันจะมีแต่ความสุขไม่ต้องมีความทุกข์ตอนหลังจากเราเข้าเรือนหอแล้วกรีนไม่อยากให้เป็นแบบนั้นด้วยริต้าเผยตั้งใจเลี้ยงกวินให้ติดดินอยู่ง่ายกินง่ายเหมือนตนลั่นไม่ต้องการรางวัลเพราะได้แล้วได้อีกหลังก่อนอวยยศสุดยอดภรรยากรปลื้มปริ่มริต้าชมเลือกคู่ชีวิตได้ถูกคนหลังอาสาดูแลทุกคนในบ้านอย่างดีฝ่ายหญิงลั่นทำไม่ได้ต้องการรางวัลเพราะสามีให้แล้วให้อีกจนตนไม่ต้องการอะไรแล้วแย้มปีหน้าเปิดอุคนที่สองตอนนี้อยากให้ลูกชายกวินได้ใช้ชีวิตได้มีสังคมก่อนตั้งใจเลี้ยงลูกให้ติดดินอยู่ง่ายกินง่ายเหมือนแม่อวยยศให้ริต้าสีริต้าเจนเซ่นนรงเดชว่าเป็นสุดยอดสีภรรยาผ่านโซเชียลที่คอยดูแลคุณพ่อด็อกเตอร์เกษมนรงเดชที่เพิ่งทำไบพาสหัวใจมาและยังคอยดูแลพาหลานหลานที่มาจากเมืองนอกเที่ยวทำเอางานนี้สามีกรณรงเดชตบรางวัลให้แล้วให้อีกกรคุณพ่อก็กระปรี้กระเปร่าขึ้นสดชื่นขึ้นก็ขอบคุณเขาที่ดูแลพ่อเราเหมือนเขาเป็นลูกเลยจริงๆคุณพ่อแกอายุเยอะแล้วก็มีโรคหลายโรคล่าสุดมาเจอหัวใจก็คือเป็นไปตามอายุแกทุกคนในฐานะลูกหลานก็ทำหน้าที่ดูแลแกอย่างดีที่สุดริต้า
เราก็อยากฝากผ่านตรงนี้นะคะบ้านใครที่มีผู้สูงอายุอยู่อย่าลืมพาท่านออกข้างนอกบ้างช่วงโควิด 2-3 ปีมันทำให้เราไม่ได้ออกไปไหนตอนนี้มันก็ผ่อนคลายขึ้นสามารถพาไปทำกิจกรรมได้บ้างเล็กๆน้อยๆได้บ้างแล้วท่านจะได้ไม่เบื่อก่อนผู้ใหญ่สำคัญที่สุดคือเรื่องราวของสุขภาพกายและสุขภาพใจผู้ใหญ่แก่จะมีความเหงากันพาท่านออกไปไหนมาไหนบ้างท่านก็จะมีความสุขขึ้นริต้าบอกเป็นคนเอ่ยปากขอทำหน้าที่ดูแลทุกคนในบ้านก่อนสุดปลื้มเลือกคู่ชีวิตไม่ผิดริต้าเรารักเขาและรักทุกคนในครอบครัวเขาอะไรที่เราเข้าไปช่วยแบ่งเบาภาระได้หรือเติมเต็มอะไรได้เราก็อยากทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดก่อนก็รู้สึกปลื้มในตัวเขาดีใจมากๆรู้สึกว่าใช้ชีวิตคู่ได้ถูกคนมากลั่นไม่ต้องการรางวัลอะไรจากสามีอีกแล้วเพราะที่ผ่านมาให้มามากแล้วริต้าโอ้ยรางวัลเยอะแยะไปหมดแล้วไม่ต้องตบรางวัลอะไรแล้วค่ะเขาเป็นคนที่เป็นสุภาพบุรุษและโรแมนติกมากริต้าไม่ได้ต้องการอะไรแล้วเขาดูแลเราอย่างดีมากๆเลยต้องขอบคุณเขามากๆที่ดูแลริต้ามาอย่างดีแย้มคุณปู่รีเควสต์อยากได้หลานอีกคนเล็งเปิดอู่ปีหน้าริต้าคุณปู่รีเควสต์มาแล้วว่าเมื่อไหร่จะมีหลานอีกคนแกก็ถามเราเองก็อยากมีด้วยก่อนตามใจคุณปู่ครับก็พร้อมครับริต้าขอสักปีหน้าน่าจะดีกว่าปีนี้ริต้ายังอยากสนุกกับการไปไหนมาไหนได้เลี้ยงกวินแบบเต็มที่เราก็อยากได้แบบธรรมชาติจะมาแบบไหนก็แล้วแต่เลยได้หมดก่อนแล้วแต่เบื้องบนจะให้อะไรมาตอนนี้กวินเขาเริ่มรู้เรื่องไปไหนมาไหนเขาเริ่มรู้แล้วว่าโลกภายนอกเป็นยังไงก็อยากจะให้เวลากับเขานิดนึงตอนนี้1ขวบ4เดือนเดินคล่องแล้ววิ่งได้แล้วกำลังเริ่มพูดบอกให้ทำอะไรก็เริ่มเข้าใจริต้ากำลังสนุกกับการเลี้ยงเขามากๆเลยก่อนเรียกพ่อว่าแดดดี้เรียกแม่จะเรียกแม่ว่าเบบีเพราะว่าผมเรียกริต้าว่าเบบีเขาก็จำแล้วเรียกตามตอนลูกเรียกได้นี่คือภูมิใจมากแต่ถ่ายวิดีโอไม่ทันเล่าถึงวิธีเลี้ยงดูลูกชายน้องกวินพยายามป้อนให้หลายภาษาจองโรงเรียนใกล้บ้านไว้แล้วริต้าเราเติมให้เขาตลอดเราจะอ่านภาษาอังกฤษให้เขาฟังก่อนเราใช้หลายภาษากับเขาไทยอังกฤษภาษาจีนคำไหนที่ผมรู้ผมก็สอนคุณปู่ก็จะมีภาษาอีสานมาสอนก็หลากหลายภาษาเขาก็จดจำริต้าโรงเรียนเขาเราเลือกไว้ตั้งแต่ตอนที่เขาอยู่ในท้องก่อนเน้นใกล้บ้านเอาสะดวกเพราะตอนเราเป็นเด็กเราใช้ชีวิตในรถเราก็ไม่อยากให้ลูกเป็นเหมือนเราก็เน้นใกล้บ้านไว้ก่อนจะให้เขาเข้าเรียนตอน2ขวบนิดครับริต้าก็คือตั้งใจให้น้องเข้าโรงเรียนแล้วค่อยมีอีกหนึ่งคนจะได้มีเวลาตอนนี้จะได้เต็มที่กับเขาก่อนภูมิใจน้องกวินเป็นที่รักของแฟนๆเริ่มผ่อนคลายพาลูกออกไปเจอผู้คนอยากให้ลูกได้มีสังคมไม่ใช่เจอแต่คนในครอบครัวริต้าทำใจได้เพราะตอนนี้ก็เริ่มแบบอยากให้เขามีสังคมอยากให้เขาเห็นคนอื่นๆที่ไม่ใช่คนในครอบครัวแต่ที่เราห่วงและเราต้องระวังคือเรื่องของการล้างมือเช็ดมือบ่อยๆเพราะว่าช่วง2ขวบเปช่วงเวลาที่ดีที่เขาจะเริ่มใส่มาสก์ได้แล้วได้รับความชื่นชมว่าเป็นซูปตาตัวน้อยไปแล้วขอบคุณมากขอบคุณทุกคนที่เอ็นดูกวินที่รักกวินที่เขียนคอมเมนต์เข้ามาต่างๆเราได้อ่านหมดได้อ่านจริงๆเราก็ภูมิใจค่ะขอบคุณจริงๆเรื่องการเจอผู้คนของกวินริต้าก็ผ่อนคลายลงแล้วและริต้าก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าเขาโตขึ้นแล้วตอนที่เขาเบบีมากๆตอนนั้นต้องระวังแต่ตอนนี้1ขวบกับ4เดือนแล้วเราพาเขาไปในที่ที่เรารู้สึกว่าเขาโอเคอย่างไปเที่ยวกับลูกบ้างมีเวิร์กช็อปกับลูกแต่ไม่ได้ลงรูปแต่อย่างล่าสุดพาไปที่เล่นเขาก็ชอบก่อน
และเขาก็รู้เรื่องแล้วว่าเล่นอะไรต้องล้างมือเข้าใจว่าต้องล้างมือริต้าหรือเราบอกว่าสกปรกนะไม่เอาเข้าปากนะเขาก็รู้แล้วทำตามแพลนเที่ยวยุโรปด้วยกันพ่อแม่ลูกริต้าเดี๋ยวจะมีอีกแต่ครั้งนี้จะเอาลูกไปด้วยและคนนี้เขาชอบเติมความหวานชอบพาไปนั่นนี่แต่ครั้งนี้กวินไปด้วยก่อนไปยุโรปที่ผ่านมาของกวินเยอะมากนะเขาเคยไปแค่ภูเก็ตแต่ของเยอะกว่าพ่อแม่3กระเป๋าเลี้ยงลูกให้ติดดินอยู่ง่ายกินง่ายเหมือนแม่ริต้าเราเป็นนักแสดงเราอยู่ในกองถ่ายเราทำได้ทุกอย่างเราก็อยากให้กวินติดดินเหมือนแม่นี่แหละในฐานะที่ริต้าเป็นภรรยาคุณกรเราก็ต้องทำหน้าที่ภรรยาให้ดีที่สุดส่วนตัวเราเองจริงๆเป็นคนกินง่ายอยู่ง่ายอยากให้กวินมีความผจญภัยเหมือนแม่ให้เขาได้เห็นอะไรหลากหลายแบบใช้ชีวิตเหมือนเด็กธรรมดาเลี้ยงเป็นเด็กธรรมดาทุกอย่างที่เห็นเลยอยากให้เขาสนุกอยากให้เขาได้เห็นโลกกว้างและไม่อยากปิดกันอะไรเขาเลยก่อนของเล่นโปรดสุดของเขาตอนนี้คือกระป๋องกระมังอะไรแบบนี้ชอบมากเล่นทั้งวัน